หายจากโควิดแล้วค่ะมันเป็นไงบ้างคะแบบต้องดูแลตัวเองอย่างขนาดไหนยังไงบ้างเอาง่ายๆก็คือเราไปรักษาตัว14วันเนี่ยกลับมาก็นับเลยอ่ะ1เดือนหลังจากกลับบ้านมาก็เป็นช่วงที่เราต้องพยายามฟื้นตัวเองให้ได้ค่ะค่อยๆแบบเหมือนแบบออกกําลังกายเบาๆต้องยอมรับว่ามันจะไม่เหมือนเดิมนะคือแบบจะกลับไปเหมือนเดิมโหยฟิตแบบสมัยก่อนเลยก็คงยากแต่โชคดีที่ว่าของโยเนี่ยมันไม่ได้เชื้อลงปอดเราก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วมากกว่าพี่สาวอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ออกกําลังกายได้ดีขึ้นแต่บางครั้งก็ยังรู้สึกแบบเอ้ยเหนื่อยมันเหนื่อยง่ายกว่าสมัยก่อนนะแต่มันก็ถามว่าดีขึ้นไหมทุกวันรู้สึกว่าดีขึ้นเรื่อยๆเช่นเริ่มนอนหลับได้ยาวมากขึ้นไม่สะดุ้งตื่นแบบตอนกลางคืนบ่อยเพราะว่าช่วงที่เราให้ยาบางครั้งเราก็จะนอนไม่ค่อยหลับความที่ยามันค่อนข้างแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มาตอนนี้ก็โอเคแล้วดีไปเช็คอัพร่างกายล่าสุดก็มีภูมิคุ้มกันขึ้นแล้วก็ถือว่าโอเคเลยค่ะร่างกายตอบสนองได้ดีค่ะอาจจะต้องเปอร์เซ็นต์กี่นานระยะเวลานานเท่าไหร่ถึงจะแบบจะกลับมาแบบเงินร้อยหรือเกือบร้อยอะคะก็อยู่ที่ว่าตัวเรารู้สึกยังไงแหละค่ะจริงๆคือณวันนี้คุณหมอก็ถือว่าเราหายปกติดีแล้วทุกอย่างมันดูสมบูรณ์หมดแล้วจากผลตรวจใช่ไหมคะแต่เรารู้ตัวเราเองดีว่าเวลาเราออกกำลังกายเฮ้ยเราเคยรู้สึกว่ามันแบบเราทำได้ดีกว่านี้นะเราสามารถเล่นได้นานมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะยกว่าคงต้องใช้เวลาสักเดือน2เดือนเนาะประมาณสัก2เดือนน่ะน่าจะโอเคขึ้นแต่เราก็หวังว่าเราจะอับมาแบบเล่นออกกำลังกายได้แบบนานเท่าเดิมโดยแบบเหนื่อยแบบระยะเวลาการเหนื่อยเท่าเดิมนะคะอันนั้นต้องลองดูเพราะเราไม่สามารถรู้เรื่องอนาคตได้แต่อย่างที่รู้สึกคือว่าแบบเราคงจะไม่ได้กลับไปเล่นกีฬาหักโหมเหมือนตอนสมัยก่อนคือตอนนี้ยังว่าหลังจากโควิดอะโลกทั้งโลกมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะอย่างคนที่เคยเล่นกีฬาอะไรต่างๆคนที่เป็นไอรอนแมนเองหรืออะไรก็ตามก็จะรู้ว่าแบบเราอาจจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมมันค่อนข้างเสี่ยงนะก็ทุกอย่างก็ต้องเป็นนิวโนมอลสำหรับตัวโยเองเนี่ยกีฬาเอาท์ดอร์ก็ยังคงเล่นแต่โยจะไม่แบบไม่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจมากจนเกินไปอยากจะรักษาสุขภาพของเราด้วยค่ะก็จะเล่นอย่างมีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพไปด้วยแต่ก่อนต้องเรียกว่าพี่โยแบบเล่นแบบว่าเอ็กซ์ตรีมแบบสุดยอดแบบคือมีแรงเท่าไหร่คือไปหมดเลยใช่แต่เราก็ต้องยอมรับในมุมนึงเหมือนกันว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นแสงแดดเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราไปไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือเอาที่มันพอประมาณดีกว่าค่ะอย่างตอนนี้คือเรื่องด้วยความเราเป็นนักกีฬาด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอเหมือนแบบร่างกายเราต่างๆมันอาจจะแบบไม่ได้เท่าเดิมแล้วมันจะต้องแบบผ่อนลงยังไงบ้างคะอาจเสียดายไหมคะแบบพละกำลังเราที่เคยมีมาทั้งหมดถามว่าเสียดายไหมคือจริงๆถ้ามันไม่ได้เกิดโควิดขึ้นมานะทุกวันนี้ก็คงต้องไปจนสุดคงต้องทำให้เต็มที่ทุกอย่างแต่ถามมาณวันนี้เนี่ยอะไรที่มันสูญเสียไปแล้วเนี่ยเราไปนั่งแบบเสียดายหรือเสียใจกับมันเนี่ยเราก็เหมือนบั่นทอนตัวเราเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่เรามีอยู่เราจะทำยังไงเติมเต็มให้มันกลับมาสมบูรณ์แบบได้มากที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่ควรทำมากกว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วคงแก้ไขไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าพยายามใช้ชีวิต new normal ให้มีความสุขแล้วก็แพลนตัวเองไปเรียบร้อยแล้วว่าจากนี้ไปอีกหลายๆปีข้างหน้าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะประมาณไหนว่าคือเราเป็นผู้ป่วยโควิดมาแล้วตั้งใจจะไปบริจาคเรื่องพลาสมาอะไรอย่างนี้ไหมคะวันที่16นี้ค่ะวันที่16นี้เนี่ยโยจะไปบริจาคที่โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกันกับสภากาชาดคือเราเนี่ยลงทะเบียนผ่านสภากาชาดมาตั้งแต่วันที่เราออกมาจากโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะไปบริจาคแต่ว่าทางสภากาชาดก็ขอเป็นผู้ชายคือเอาเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวมาตลอดเลยระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจนล่าสุดเนี่ยได้รับการติดต่อว่าเอ้ยมีโรงพยาบาลรามคำแหงนะก็คือเปิดรับสำหรับผู้ที่เคยป่วยโควิดและอยากจะบริจาคเราก็เลยรีบติดต่อเข้าไปว่าโอเคเราอยากหนึ่งในนั้นวันที่16นี้ก็จะไปที่โรงพยาบาลเลยค่ะไอ้ตัวเองรู้สึกไงบ้างเพราะอะไรก่อนหน้านี้ด้วยความแบบอาจจะต้องเป็นผู้ชายมาก่อนนั้นด้วยตอนนี้คือก็กลายเป็นว่าผู้ชายอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าเราอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าพอมาวันนี้เอาโอเคผู้หญิงสามารถบริจาคได้เราก็ไม่อยากพลาดตรงนั้นคือพยายามทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อการนี้อย่างเดียวเลยตั้งแต่ออกมาจากโรงพยาบาลคือคิดอย่างเดียวว่าฉันอยากทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ไม่อยากเป็นแค่ผู้ที่เคยป่วยโควิดมาแล้วหายจากโรคโควิดอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะคือคุณหมอหรืออะไรเงี้ยแนะนำยังไงบ้างคะว่าต้องเตรียมตัวนอกจากการทำร่างกายให้แข็งแรงมันจะต้องเตรียมตัวอะไรล่วงหน้าไปก่อนบ้างคะคือเอาเนี้ยคือก็ต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงมาเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันของเราก็สำคัญมากกับการบริจาคคือหนึ่งคือต้องไม่ได้บอกว่าเที่ยวมั่วสุมไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์จนร่างกายสุดโทรมไม่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เตรียมพร้อมทางด้านนี้หมดแล้วออกกำลังกายแต่พอเพียงนะพักผ่อนที่เพียงพอร่างกายไม่สุดโทรมเมื่อตรวจมาแล้วเนี่ยต้องเห็นว่ามีภูมิคุ้มกันขึ้นที่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เอด้วยไหมคะพี่เอยังค่ะเพราะว่าสภาพร่างกายก็ตอนนี้
คือบอกเลยว่าเอค่อนข้างใช้เวลาฟื้นตัวนานตอนนี้เขาเสียงแหบหนักกว่าโยเลยคือจากคนที่เสียงปกติพอหายจากโควิดมากลายเป็นคนเสียงแหบเพราะเหมือนแบบปอดมันมีแผลเนาะแล้วมันก็ต้องค่อยหิวตัวเองตอนนี้เขาก็เหนื่อยง่ายเวลาทำอะไรก็ยังรู้สึกเหนื่อยอยู่แต่ว่าพี่เอก็อาจจะแบบฟื้นตัวค่อยๆฟื้นตัวค่อยๆค่ะของเขาค่อยๆเขาไม่ค่อยรีบเร่งมากแล้วอย่างแบบเราแบบเป็นสายนักกีฬาออกกำลังกายพอแบบช่วงนี้ไม่ได้มีมาราธอนเราคิดถึงไหมคะอยากจะลงสนามคิดถึงเพราะว่าตอนนี้เรายอมรับว่าทั้งปีนี้เราคงไม่ได้มีการแข่งขันเลยนอกจากเราแข่งขันผ่านทาง virtual run ไปพวก virtual ต่างๆที่มันแบบทำผ่านการออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตัวโยเองไม่เคยหยุดการฝึกซ้อมนะคะคือเรามีลู่วิ่งในบ้านเราวิ่งตลอดออกไปปั่นจักรยานข้างนอกบอกเลยว่ายังไม่มีฟีลที่จะแบบอยากไปปั่นหรืออยากไปอยู่ร่วมกันกับคนในกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะฝึกซ้อมตัวเองในบ้านค่ากักตัวเองได้เก็บตัวเองได้เราก็เหมือนไม่เป็นภาระต่อสังคมมากอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นที่แบบพยายามออกกำลังกายในที่เสี่ยงอะไรต่างๆแบบคนจำนวนมากแล้วไม่ก็ออกไปไหนตั้งแต่ป่วยโควิดกลับมายังเราก็ซ้อมอยู่แต่ในบ้านซ้อมในหมู่บ้านมาตลอดเลยค่ะแต่ยังปั่นจักรยานในหมู่บ้านพอได้อยู่ใช่ไหมคะก็ยังมีบ้างแต่ไม่ค่อยได้ทำนะส่วนใหญ่คือสิ่งที่ทำก็คือการเล่นเวทเทรนนิ่งของตัวเองทำคลาสของตัวเองแบบครีเอทเองเลยค่ะว่าวันนี้เราจะบริหารร่างกายแบบไหน1ชั่วโมงเพราะโยสามารถทำได้แล้วก็ทำเองแล้วก็เปิดเพลงฟังเอาแล้วก็บางวันก็จะจัดให้เป็นวิ่งแล้วแต่ว่า10โล5โลบนลู่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าออกกำลังกายทุกวันบรรยากาศมันต้องคอยแบบว่ากระตุ้นตัวเองมั้ยคะแบบวิ่งอยู่บนลู่วิ่งจากที่เราเคยแบบไม่ค่อยมีผลแย่คือโชคดีตรงนี้ที่แบบเราเป็นคนที่จะไปยิมหรือจะออกกำลังกายที่บ้านก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่เพราะว่า1คือเราโมติเวตตัวเราเองอะเนาะอย่างบางคนเขาติดที่ว่าอุ๊ยต้องไปยิมเพราะว่าอยู่บ้านแล้วขี้เกียจไม่อยากทำอะไรแต่ตัวเราเนี่ยอยู่ที่ไหนก็รู้สึกว่าการออกกำลังกายคือรูทีนอย่างนึงคือชีวิตประจำวันอย่างนึงถ้าตื่นขึ้นมาวันนั้นเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยจะรู้สึกอึดอัดนอนไม่หลับอะไรเงี้ยอย่างน้อยคือต้องเหงื่อออกต้องแบบได้ทำอะไรสักอย่าง30นาทีก็ยังดีเลยนะพี่คิดจะทำเป็นคลิปออกกำลังกายแบบสอนผ่านโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ทำอยู่ค่ะทำอยู่ก็สามารถเข้าไปอยู่ในแอปของแอปพลิเคชันของ Fit Tripper ได้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็จะมีของแฟนเพจตัวเองนะคะซึ่งจะมีการคอร์สมันออนไลน์นะคะซึ่งตอนนี้ก็ใช้เวลาสะสมประสบการณ์ของตัวเองนิดนึงแบบว่าทำรายการ YouTube ด้วยนะคะคือรายการชื่อว่า YouTuber Type Yo สวัสดีไปก็สามารถไปดูในนั้นก็มีเรื่องของการออกกำลังกายการดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะแต่แบบเป็นอีกเซกชันนึงจริงจังเลยไหมคะในชาแนลจริงๆตอนรู้สึกสนุกนะคือยังเพราะก่อนโควิดอาจจะเป็นภาพลักษณ์ของนักกีฬาเอาท์ดอร์ค่อนข้างเยอะแต่หลายปีที่ผ่านมามันทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีทำยังไงที่เราจะออกกำลังกายในขณะที่เราป่วยอ่ะก็หายไปอ่ะยังไม่ได้ไปโอเคคือในช่วงแบบก่อนโควิดเราอาจจะเป็นนักกีฬาเอาท์ดอร์แต่มาวันนี้เนี่ยเราต้องออกกำลังกายที่บ้านได้เราก็ต้องเลือกวิธีใหม่เวใหม่ว่าจะทำยังไงที่แบบว่าเอ้ยเรายังคงภาพลักษณ์ของความเป็นนักกีฬานะของความเป็นคนรักสุขภาพสายเฮลตี้อยู่แต่อะไรที่มันเปลี่ยนไปเราก็ต้องพยายามที่จะมันปรับตัวไปกับมันด้วยนะคะก็อาจจะแบบว่าได้เห็นอะไรแบบหลากหลายมากขึ้นหลังจากนี้จริงสำหรับโยว่าการอยู่บ้านของโยกลายเป็นเรื่องสนุกไปเลยนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันแบบจำเจหน้าเบื่ออย่างคนบอกอยู่บ้านไม่มีอะไรทำนั่งอยู่เฉยเดี๋ยวทำงานที่คอมพิวเตอร์เสร็จมานั่งเสร็จก็กินตัวอยู่ค่อนข้างมีอะไรหลากหลายในบ้านมากอย่างเช่นแบบวันนี้ต้องมาทำงานคอนเทนต์ที่มาบาบีใช่ไหมคะซึ่งก็ไปรักษาบ้านเหมือนกันไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในวิลล่าตัวเองเราก็มีคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวทำกับข้าวออกกำลังกายมีรูทีนการตื่นนอนดูแลผิวพรรณอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละวันนี้ก็คือรูทีนประจำที่ทำที่บ้านอยู่แล้วติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ